งั้นสรุปตรงนี้ว่าความเสี่ยงต่อสุนัขในการที่รับโรคโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าไวรัสตัวนี้จะสามารถก่อโรคในสุนัขได้นะครับแต่ทั้งนี้ในปัจจุบันข้อมูลเบื้องต้นที่เรามีสามารถสรุปคร่าวๆได้ว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าไวรัสสามารถถ่ายทอดจากสุนัขกลับไปที่คนได้ในตรงนี้คงต้องมองว่าตัวของผู้เลี้ยงสัตว์หรือเจ้าของสัตว์เนี่ยจะต้องตั้งสตินิดนึงอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะจุดที่สำคัญเองเนี่ยการพบไวรัสระดับต่ำๆนะครับจากการป้ายจมูกหรือจากตัวอย่างในช่องปากเองเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เราคงต้องเฝ้าระวังต่อไปว่าตัวไวรัสที่เจอเรายังเจออยู่ต่อเนื่องไหมหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างมาเพิ่มเรื่อยๆเพราะตอนนี้สุนัขก็ถูกกักโรคอยู่และที่สำคัญวิธีที่เราตรวจเราตรวจโดยวิธีที่ตรวจสารพันธุกรรมไม่ได้ตรวจว่าไวรัสเนี่ยมีชีวิตหรือเปล่านะครับในปัจจุบันก็ขอให้ผู้เลี้ยงสัตว์มีความมั่นใจว่าตัวไวรัสที่พบในสัตว์นั้นยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะบอกว่าสุนัขนั้นรับโรคมาจากคนแล้วก่อโรคและสามารถทำให้โรคนั้นติดมายังคนได้นะครับคงต้องพิสูจน์ต่อไป สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านถ้าอยู่ในบ้านเองถ้าสมาชิกภายในบ้านไม่มีความเสี่ยงของโรคเราก็ต้องมองว่าความเสี่ยงก็จะน้อยนะครับจุดที่สำคัญเลยถ้าสมาชิกมีความเสี่ยงเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการของไข้หวัดข้อสำคัญแนะนำว่าอย่าสัมผัสสัตว์เราต้องดูว่าสัตว์คือสมาชิกหนึ่งในบ้านเหมือนกันเราต้องการที่จะปกป้องเขาไม่ให้ป่วยก็ต้องทำเหมือนเราปฏิบัติต่อบุคลากรภายในบ้านของเราหรือสมาชิกของครอบครัวสุนัขที่อยู่นอกบ้านนะครับตรงนี้ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราบอกแล้วว่าคนที่มีปัญหาไอจามหรือกลุ่มเสี่ยงการทิ้งหน้ากากอนามัยถ้าจะทิ้งหน้ากากอนามัยก็ต้องทิ้งให้ถูกต้องนะครับถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นหน้ากากที่ติดเชื้อนะครับสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้มีเฉพาะในสุนัขอย่างเดียวเรายังมีแมวยังมีปศุสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบุคลากรที่มีความเสี่ยงนะครับที่คิดว่ารับโรคมาจะต้องกักโรคตัวเองอยากจะให้บุคลากรหรือคนทุกคนนะครับมีการเฝ้าระวังว่าอย่าเอาตัวเองไปสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงถ้าเราป่วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะนำโรคเข้าไปสู่สัตว์พวกนั้นหรือเปล่า